ักเรียนคะในชั่วโมงนี้ก็จะต่อสไลด์เมื่อสักครู่นี้ซึ่งจะพูดถึงผีเสื้อที่ทำไมคะดมดอกไม้อยู่นั้นมีประโยชน์ไหมสำหรับดอกไม้หรือว่าผีเสื้อมันมีประโยชน์ไหมสำหรับที่มันได้กระทำอย่างนั้นนะคะเราจะไปที่สไลด์แล้วให้นักเรียนช่วยทำไมคะช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์หรือไม่ได้ไม่เสียนะคะเราไปที่สไลด์กันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ามีผีเสื้อใช่ไหมคะผีเสื้อแล้วก็อะไรคะดอกไม้นะมีผีเสื้อกับดอกไม้แล้วก็จากภาพนี้ล่ะมันคือช่องไหนดีมันเสียประโยชน์ไหมไม่เสียทั้งคู่ไม่เสียประโยชน์แล้วก็มันไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์หรือเปล่าได้มันได้ประโยชน์ทั้งคู่ผีเสื้อก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะผีเสื้อได้น้ำหวานดอกไม้ก็ได้ประโยชน์คือได้ผสมเกสรหรือว่ามีการผสมเขาเรียกอะไรผสมพันธุ์นะจากภาพนี้ได้ใช่ไหมวิเคราะห์ภาพได้ใช่ไหมคะจดเสร็จไหมเสร็จแล้วคุณครูก็จะไปนะสิ่งที่คุณครูพูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตจากภาพเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบไหนเอ่ยได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยจริงไหมคะมองภาพชัดๆมองนานๆนักเรียนจะเห็นเป็นภาพของอะไรเอ่ยเฟิร์นต้นเฟิร์นนะนักเรียนที่ยังแบบว่าพอเห็นภาพใหม่ๆแล้วมันทำไมยังไม่คุ้นตามอาจจะเป็นป่าไม้ซะก็เนาะอาจจะเป็นป่าไม้ซะเลยเสียเลยจะบอกนักเรียนว่าเวลาทำข้อสอบถ้ามีภาพให้พิจารณาภาพให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียกับเธอคือเธอดูภาพที่ทำไมคะผิดพลาดนักเรียนก็เลยวิเคราะห์ออกมาผิดพลาดได้จากภาพนี้นักเรียนเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นนี้เราเรียกว่าเฟิร์นเขากวางเฟิร์นเขากวางที่มันชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้ในป่าที่ค่อนข้างเป็นป่าชื้นนะถ้าจะไปแถวป่าละอูห้วยยางพวกนี้เจอแน่อุทยานเขาสามระยอดบางที่ก็ไม่ค่อยเจอแต่เขาทำไมคะเอาไปปลูกเองมันแต่มันก็ขึ้นได้แต่ถ้าพูดถึงว่าที่ป่าที่เป็นป่าชื้นๆป่าดิบชื้นน่ะจะเจอพวกนี้ที่เจริญเติบโตอย่างงอกงามมากเลยถ้าไปแถว อะไรนะทางประจวบเขาเรียกอะไรนะที่มีสินค้าพวกนี้มาขายด่านสิงขรแต่ข้ามฟากไปทางนู้นนะคะป่าพวกนี้จะเจออย่างนี้เยอะมากสินค้าพวกนี้ก็จะมาขายทำไมคะเป็นต้นละ5บาทจะเห็นได้ว่าพวกเขาพูดภาษาที่ไม่ค่อยเหมือนบ้านเราต้นละ5บาท5บาท5โต20อะไรอย่างเงี้ยเป็นโตนะคะเรามาดูคุณครูคือเขาก็ขายถูกแล้วคุณครูก็ทำไมคะแกล้งลองต่อดูเขาก็ให้เสร็จแล้วให้แบงค์20ไปแล้วทอนตังมาให้อีก15บาทครูก็เลยงงครูเลยบอกตกลงนี่ครูจะเอายังไงดีเนี่ยคือจะให้ครูหรือว่าให้ก็ให้มาเลยไม่ต้องแบงค์20ไป นะเคยไปซื้อของก็สนุกสนานพาเด็กนักเรียนไปเด็กนักเรียนอาสายุวกชาติก็คือยุวกชาติม.4 นะฮะออกนอกพื้นที่นะนักเรียนคะมาดูสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นเฟิร์นเขาฟางเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะฮะชนิดของสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เห็นแล้วครูบอกแล้วว่ามันเป็นเฟิร์นเขากวางใช่ไหมคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะคะคุณครูบอกสิ่งมีชีวิตให้จากนั้นก็ช่วยกันวิเคราะห์ภาพจากภาพนี้เป็นยังไงเอ่ย
ต้นเฟิร์นได้ประโยชน์เพราะว่าอาศัยต้นไม้ดีมากน่ารักมากช่วยกันเรียนช่วยกันตอบดีมากแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อ่ะถ้านักเรียนตอบเสียประโยชน์แสดงว่าไอ้รากมันจะเป็นทำไมคะไปเบียดเบียนไปดึงน้ำจากต้นไม้ไปใช้ช้อนเอาเปลือกไม้เป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นความรู้ที่คุณครูจะบอกนักเรียนว่าเฟิร์นเขากวางเนี่ยเป็นเฟิร์นที่มีรากไม่ลึกแค่อาศัยเกาะอย่างเดียวดังนั้นจะไม่ทำให้เปลือกไม้นั้นคือจะไม่ไปแย่งจะไม่ชัยลงไปยังท่อลำเลียงน้ำเฟิร์นเขาฟางเนี่ยรากเขาจะไม่แข็งแรงเขาแค่อาศัยเปลือกไม้เกาะเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นถ้าคุณครูพูดอย่างนี้แล้วแสดงว่าเฟิร์นเขาฟางเป็นไงคะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแล้วล่ะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ล่ะไม่ได้ไม่เสียดีมากถูกต้องค่ะเฟิร์นเขาฟางที่ได้ประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะเสียประโยชน์ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่มีใครเสียประโยชน์เลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเฟิร์นเขาฟางเนี่ยคนเขาจะนำไปปลูกกับเกาะบางทีก็เกาะติดกับกิ่งช่วงเขาเรียกอะไรช่วงที่เป็นลำต้นที่แยกออกจากกันเขาก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปแบบไปเสียบไว้ตรงกลางแง่งของต้นไม้ที่มันแยกออกจากกันเขาเรียกแง่งไหมนึกถึงขิงเลยนะครูเนี่ย เสร็จแล้วก็ปล่อยให้รากมันเกาะแล้วเขาก็ลดน้ำอันดับแรกมันยังไม่เกาะเขาก็ใช้อะไรคะใช้กับมะพร้าวเชือกผูกบางบ้านก็ใช้เชือกฟางผูกอย่างเดียวบ้านครูเนี่ยใช้ดูแลจัดเลยใช้เชือกฟางผูกอย่างเดียวมันก็เกาะแล้วพักมันพอติดอยู่ครูก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรพอเช้าตื่นหรือเย็นมาเจอเขาก็เปิดน้ำก๊อกได้ก็ฉีดจบเติบโตพวกนี้โตง่ายแต่ไม่ชอบแดดนะเฟิร์นเขาฟางเนี่ยเอาละอะไรเอ่ยเคยเห็นไหมกาฝากไหนใครตอบกาฝากรู้สึกว่าจะยิงคำตอบครูบ่อยมากเลยดีมากนักเรียนเก่งมากมากเลยจากภาพเนี้ยจากภาพเนี้ยนักเรียนคะเนี่ยเป็นกิ่งไม้นะคะเป็นกิ่งไม้ถามว่าแล้วนี่ก็กิ่งไม้เหมือนกันแต่นี้เป็นกาฝากกาฝากก็คือกาฝากเนี่ยเป็นพืชที่มันเกิดขึ้นบนต้นไม้เลยนะคืออาจจะเป็นนกเนี่ยไปกินเมล็ดพันธุ์พืชอะไรมาแล้วก็ทำไมคะมาถ่ายมูลบนกิ่งไม้คือนั่งจีบกันไปจีบกันมาบนต้นไม้เสร็จแล้วก็ปวดท้องอึก็ถ่ายมูลลงมาก็เลยตกลงไปแล้วไปติดกับกิ่งไม้ข้างล่างเผอิญกิ่งไม้กับการงอกตรงนี้มันง่ายดายพืชที่มันเติบโตมันก็เติบโตแล้วก็ทำไมคะอาศัยกิ่งไม้นี่แหละเป็นบ้านนะนี่เราเรียกว่ากาฝากจากภาพเนี้ยเราคุณครูบอกให้ก็คือสิ่งมีชีวิตก็มีกาฝากกับต้นไม้ใหญ่นักเรียนเห็นภาพนักเรียนช่วยวิเคราะห์ทีกาฝากได้ประโยชน์ไหมได้กาฝากนี้ได้ประโยชน์แน่นอนเลยแล้วก็จากภาพนี้นักเรียนดูสังเกตแล้วมันชัยชอนลงไปในกิ่งไม้ไหมลงนะมันฝังตัวกาฝากเนี่ยจะฝังตัวลงไปจนบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนมันมีกาฝากมะยมกาฝากขนุนที่เขาไปทำอะไรคะของขังปลัดขิกใช่ไหมคะเขาเรียกปลัดขิกใช่ไหมกาฝากเอาไปทำเพราะว่าอาจจะทางด้านค้าขายเมตตามหานิยมอะไรประมาณนั้นแต่จากภาพนี้เราจะบอกว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็คือกาฝากนะมันทำไมคะมันเข้าไปอาศัยต้นไม้ใหญ่แล้วก็เกาะแล้วก็แยงรากเพราะมันไปเจริญเติบโตบนกิ่งเขาและส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ไม่ใช่ลักษณะพวกตะกลุ่มตระกูลพวกเฟิร์นเป็นไม้ใหญ่ด้วยกันมันก็จะไปชัยลงไปยังท่อลำเลียงก็คือไปอาศัยน้ำไปอาศัยอาหารในต้นของชาวบ้านเขานะ
นั่นก็คือการฝากได้ประโยชน์นักเรียนคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันจะเสียประโยชน์ไหมเสียถูกอะไรคะถูกคนแย่งถูกเพื่อนมาแย่งนะดังนั้นไอ้เรื่องไม่ได้ไม่เสียก็จึงไม่มีจำไว้เลยนะคะกาฝากเนี่ยจะได้ประโยชน์ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่กาฝากไปอยู่ด้วยก็คือเสียประโยชน์เพราะว่ามันแย่งรากเจริญเติบโตและแย่งน้ำแย่งอาหารนะคะจากภาพนี้สิ่งมีชีวิตที่เห็นนักเรียนเห็นอะไรคะสิงโตกับม้าลายสิงโตกับม้าลายนักเรียนอาจจะบอกม้าลายตายแล้วมันอาจจะตายโดยอะไรคะสิงโตจัดการสังหารก็ได้ใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตก็คือสิงโตกับม้าลายจากภาพนี้ถ้าหากว่าม้าลายตายอันเนื่องจากสิงโตครูถามว่าจากภาพนี้มีการได้ประโยชน์ไหมมีนักเรียนคิดว่าใครได้ประโยชน์สิงโตแล้วอ่ะแล้วก็เสียประโยชน์อ่ะน่าจะเป็นม้าลายใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอาหารของสิงโตแน่นอนม้าลายคงจะไม่เป็นประเภทที่ว่าไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะไม่เป็นนะม้าลายคงไม่ใจดีขนาดนั้นไม่มีใครอยากจะตายเพื่อเพื่อนให้กินซะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร